สมเด็จพระอาริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงบำเพ็ญกุศลประทานแก่พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัดเย็นเต็กเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายแห่งประเทศไทยวันนี้เวลา15 นาฬิกาสมเด็จพระอาริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงบำเพ็ญกุศลประทานแก่พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัดเย็นเต็กเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายแห่งประเทศไทยเจ้าอาวาสวัดโพแมนคุณารามซึ่งถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่30 มีนาคม 2566สิริอายุ87 ปีพรรษา66พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัดเย็นเต็กเจ้าอาวาสวัดโพแมนคุณารามดำรงตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายในปี2530เป็นเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายแห่งประเทศไทยลำดับที่7ปฏิบัติศาสนกิจอย่างเคร่งครัดและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อเนื่องยาวนานมาตลอด36 ปีส่งผลให้คณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทยเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทั้งนี้คณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทยอยู่ภายใต้การดูแลของสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโดยมีเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายเป็นผู้ปกครองคณะสงฆ์จีนมีหน้าที่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยลัทธินิกายกฎหมายควบคุมส่งเสริมการปกครองการศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาศาสนาสงเคราะห์ตลอดจนวินิจฉัยข้ออุทธรณ์คำสั่งหรือวินิจฉัยของบรรพชิตปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามความเรียบร้อย